พื่อนดีนั่นหายากแต่การรักษาไว้ยิ่งยากกว่าทุกวันนี้การที่เราจะรู้จักมิตรดีๆนั่นมันยากในปัจจุบันการดำรงชีวิตบางกลุ่มคนนี่ยอมที่จะหักหลังเพื่อนตนเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยบ่คำนึงถึงมิตรภาพผมทำประจำวันนี้ก็คือมิตรภาพเท่านั้นที่จะเบิ่งแยงความรู้สึกซึ่งกันและกัน